สวัสดีเพื่อนเพืชาทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์เทรดให้ฟังนะครับว่ากระบวกนการคิดมันเป็นยังไงแล้วก็จะสอนไปในตัวด้วยเนาะว่าเราสามารถเทรดแค่กราฟออเปล่าๆได้นะครับเทคนิคการคิดมันเป็นยังไงใช้กระบวกนการคิดอะไรบ้างเทคนิคอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวมาตอบให้หมดเลยนะครับผมซึ่งมันก็คือเทรดนี้แหละเทรดนี้ใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับได้กำไรประมาณเปบก็เป็นการสกอร์ปิงสั้นๆเนาะใครที่ชอบเทรดสั้นๆนะครับคลิปนี้น่าจะเหมาะนะฮะแล้วก็ได้กำไรเนี่ยมาอยู่ประมาณ5าเหรียญแต่ว่าไม่ต้องสนใจกำไรครับ ประมาณ10ล็อตไซด์นะครแต่ว่าสนใจแค่กระบวนการคิดกระพอถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไร ดอทในคลิปนี้อธิบายให้ฟังนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสสสุกกกกชัััััััััั่่่่ววววโมมมงงงตตออออนน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 นเเเเเเลลลยยยะะะะคค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 รรรรรรรบบบบบบถ้้้้าาาาใใใจขปป็ดีี XM ิิ์ู สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทฟฟเรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียงนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทฟฟเรด forex ครบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปบปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เรทดที่เข้าทั้งเถทดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความเว็นในการเรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,เนียเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามันได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับขออนุญาตปิดตรงนี้ให้หมดก่อนจะได้ไม่เกะกะจะได้เห็นภาพชัดๆน้องแล้วก็จะได้เข้าใจว่ากระบวนการคิดมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มันคือเทรดของวันที่10บ พฤษภาคมนะครับเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานาะก็คือเท่นี้เดี๋ยวผมพาไปดูในซิมูเลชันดีกว่าจะได้อธิบายไปด้วยตอนกราฟบิงไปด้วยนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะฮะโอเค okay, นะครับ <Okay. S 2> ก็ตอนนี้อยู่ในซิมูเลชันแล้วนะครับก็จะเห็นว่า มันคือกราฟชุดเดียวกันแหละเนาะกับที่ผมโชว์ให้ดูนะครับปั๊บๆเดี๋ยวเรามาดูในส่งไทม์เฟรม1ชั่วโมง30มนาทีจะได้เห็นว่ามันคือจุดไหนที่เล่นนะครับเห็นไหมฮะจุดที่ผมเซลลงมาเนี่ยมันคือจุดนี้นะครับถ้ามาเปิดเปรียบเทียบกันกันกบในตัวที่ผมเซล,ลจริงๆใน Meta เทรดเดอร์หเนาะก็คือตรงเนี้ยนะครับจุดนี้นั่นเองมันคือจุดเดียวกันเลยนะครับกราฟวิ่งลงมาแรงๆแท่งนี้ก่อนหน้าวิ่งขึ้นประมาณ3าแท่งแล้ววิ่งลงแรงแล้วก็เซลจุดนี้ซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ เรามาดูกระบวนการคิดก,กันดีกว่าว่าทำไมผมถึงเล่นเซลล์ลงมานะครับจริงๆเถอเนี่เราย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับตั้งแต่การที่กราฟมันไซเว์เลยแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นก่อนทุกครั้งนะครับก่อนทุกครั้งเลยที่ผมจะเปิดกราฟมาเนี่ยทุกวันนะฮะผมจะมาดูไทม์เฟรมเดย์ก่อนอันนี้คือจะสอนแล้วนะฮะสิ่งที่ทําให้ผมได้เข้ามูฟนั้นได้นะฮะผมจะมาดูไทม์เฟรมเดย์ก่อนเพื่อมาหาทิศทางว่ากราฟเนี่ยมันต้องไปทางไหน ซึ่งถ้าดูผิวเผินแบบปกติตรงนี้ถ้าแบบคิดตามโครงสร้างราคาง่ายๆการที่กราวิ่งขึ้นนะก็ค <trans> ือราคาณตอนนี้เหมือนมาทําจุดสูงสุดไว้ถูกป่ะครับเสร็จแล้วการที่มันจะขึ้นต่อเนี่ยมันต้องมีการกลับตัวลงมาก่อนเพื่อมาทําแนวรับแล้วขึ้นต่อตามโครงสร้างราคาแบบนี้ครับจุดสูงสุดกลับตัวลงมาทาแนวรับขึ้นต่อสูงสุดแนวรับขึ้นต่อสูงสุดแนวรับขึ้นต่อเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกันครับราคาขึ้นมาสูงสุดกลับตัวลงมาทาแนวรับขึ้นต่อ มันควรจะต้องขึ้นมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเราดูในส่วนของ time frame daily ง่ายๆเลยนะเราจะคิดว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันจะต้องวิ่งขึ้นมาถึงเครื่องบนนี้แน่นอนเลยนะครับแต่มันมีจุดบอกอย่างหนึ่งอยู่ครับว่าราคาเนี่ยจะไม่ขึ้นแต่เหตเนี้ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เหตุตามประสบการณ์ผมด้วยนะคือผมได้เห็นโครงสร้างนี้มาเยอะแล้วการที่ราคาทําจุดสูงสุดไว้แล้วมันไม่ได้ขึ้นมาเลยมันแบบเล็กๆนิดนึงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงมาแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็ลงมาากกว่ ตามประสบการณ์ที่เคยเห็นมาเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บปบเห็นไหมฮะเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราตัดเรื่องประสบการณ์ออกไปเนะมมาะสำหรับคนที่แบบเพียวๆเลยนะจะมารู้ได้ยังไงว่ากราฟจะขึ้นหรือลงนะฮะเรามาดูตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเปิดแท่งเดย์มานะมันมีการทําไส้ข้างบนและไส้ข้างล่างแล้วถูกครับนั่นหมายความว่านะตอนเนี้ยราคาเนี่ยมันอยู่ตรงกลาง มันเหมือนจะไซด์เวย์อยู่เพราะมันพยายามจะขึ้นแล้วอ่ะมันก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลงแล้วก็ลงไม่ได้มันก็ต้องรอว่าราคาเนี่ยจะเลือกไปทางไหนซึ่งตรงนี้เราก็ยังไม่ชัวร์ครับดังนั้นนะฮะเราก็เลยต้องไปดูในส่วนของทาวเฟรม4ชั่วโมงครับเพื่อหาว่าโครงสร้างราคาที่แท้จริงเนี่ยมันจะไปทางไหนหน้าของ4ชั่วโมงตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันติดแนวต้านถูกไหมครับและข้างล่างก็มีแนวรับนั่นหมายความว่าตอนนี้ราคาเลยครับง่ายๆเลยไซด์เวย์นะฮะแต่การที่ราคาไซด์เวย์เนี่ยมัน เวลามาทะลุไปแล้วมันปิดแบบนี้เราสามารถเล่นได้หรือ2บางครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่บางครั้งบางครั้งจะเป็นอย่างนี้ทะลุไปเลยยาวๆแบบเนี้ยราคามันก็จะขึ้นได้เหมือนกันไอ้ถ้าแบบเนี้ยเราจะเล่นไม่ค่อยได้เพราะนั้นวิธีการแก้คือเราก็ต้องมาดูข้อมูลภายในว่าเฮ้ยมันไซด์เว์จริงแต่เวลามันไซด์เว์แล้วเนี่ยมันจะมีแท่งบอกครับเป็นแท่งข้อมูลว่าการาฟต้องการจะไปทางไหนหรือมันจะเริ่มวิ่งตั้งแต่จุดไหนกันแน่อย่าจดดีสสังเกตดูครับจะมีข้อมูลอะไรไหมสังเกตดูนะ ราคาขึ้นมาติดแนวต้านนะครับกับตัวลงเป็นแท่งใหญ่หมายความว่าแนวต้านนี้คือแนวต้านที่แข็งแรงนะฮะแล้วทีนี้ครับราคาเนี่ยก็ลงมาที่ข้างล่างทําแนวรับใหญ่เหมือนกันแสดงว่าก็เป็นแนวรับที่แข็งแรงเหมือนกันถูกไหมแต่พอเป็นแนวรับแล้วนะครับราคาเหมือนต้องการแท่งนี้นะดูแท่งนี้ครับเหมือนต้องการจะวิ่งขึ้นแต่ก็ขึ้นไม่ได้ทําไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าราคาเนี่ยติดแนวต้านเดิมเหมือนกันก็ผมบอกว่าโอเคฉันพยายามแล้วนะฉันขึ้นไม่ได้ ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนครับก็ต้องรอดูไปก่อนอันนี้เราต้องรอแล้วให้ราคาเนี่ยปิดไม่เหนือต้านก็ปิดต่ากว่ารับแต่นี่คือไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเราสามารถไปดูไทม์เฟรมเล็กได้เพื่อหาจุดเล่นนะครับมาดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับสิ่งที่เราเห็นนะถ้าผม Copy ปี้โซนนี้มาอันนี้มันคือไซส์เวสโกบกว้างนะครับมันกว้างเกินไปแต่พอมาดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องปรับให้มันเข้ากับ1ชั่วโมงด้วยปรับเสร็จก็จะได้ประมาณนี้แต่เราก็ต้องตีโซน, Time โน,นไทม,ม์เฟ เมื่อเป็นอย่างเงี้ยมันจะเริ่มดูง่ายละเราไม่ต้องคิดเยอะเลยเฮ้ยถ้าเกิดราคาเนี่ยปิดเหนือโซนแนวต้านนี้ถามว่าราคาจะวิ่งไปถึงไหนทุกคนตอบได้เหมือนกันหมดถูกไหมผมเชื่อว่าตอบได้ถ้าปิดเหนือต้านต้องวิ่งมาถึงแนวต้านถัดไปถ้าปิดเหนือรับราคาจะวิ่งถึงไหน <c oughs> ก็อาจจะวิ่งมาติดแนวรับนี้ก่อนที่มันมีไส้ที่เราเนี่ยอาจจะลืมพลาดไปนะครับแล้วก็อาจจะวิ่งลงมาถึงแนวรับนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะมองได้2แง่2งงามว่าโอเคถ้ามันปิดเหนือข้างบน มันขึ้นปิดต่ำกว่าโซนนี้มันลงปิดต่ำกว่าตรงนี้อีกมันก็จะลงมาถึงตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเริ่มได้ไอเดียแล้วเราก็รอนะฮะรอให้ราคาเนี่ยมันโชว์โครงสร้างราคามันจะไปจริงซึ่งก็ต้องรอให้มันทําอะไรครับสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอาเบรกเอาก็คือการที่ราคาเนี่ยเขาต้องมีการปิดเหนือแนวต้านแบบนี้ถ้าปิดได้นะฮะโอเคสบายเราเข้าบ่ายกราฟวิ่งขึ้นได้แน่นอนหรือถ้าเกิดเขามีการเบรกเอาลงแบบนี้ปุ๊บเราก็เซลได้หวังให้กราฟเนี่ยวิ่งลงแบบนี้ได้เหมือนกัน แล้วก็รอฮะรอต่อไปเดี๋ยวไปดู30ินาทีครับจะได้เห็นโซนชัดมากขึ้นเนาะเป็นอย่างงี้ครับทุกครั้งที่ผมเล่นผมจะซูมไปเรื่อยๆจนไปถึง time f r a m 30วินาทีนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่มาแล้วพอมาดู30วินาทีครับเราก็ปรับโซนให้มันเข้ากับ time f r a ม30วินาทีแบบนี้ราคาแนวต้านก็ปรับขึ้นมาแนวต้านนะครับแนวต้านข้างบนเราก็ปรับขึ้นมาแนวต้านข้างบนแนวรับข้างล่างแนวรับข้างล่างประมาณนี้เราก็จะได้โซนที่สวยลวกมานะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเน,นนะ พราะนั้นก็เหมือนเดิมฮะรอรอมันเบรกเอาอย่างเดียวปึง้งตอนนี้ราคาไซเวย์นะครับปรับมาละใกล้ละนะครับนี่เมื่อราคาเบรกเอาเราจะเห็นว่ามันเบรกเอาแล้วแต่คําถามที่เราควรถามคือเราเล่นได้ไหมถูกไหมอ้าเรารอเนี่ยเรารอให้ราคามันเบรกเอาแต่พอเบรกแล้วถามว่าเราเล่นได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะอะไรครับหนึ่งเลยนะฮะเราเห็นว่าราคาเนี่ยเหมือนติดแนวนี้เหมือนกันถูกไหมเนี่ยอันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นแนวไน้เหมือนกันนะราคามีการกลับตัวขึ้น เป็นแนวรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีแนวต้านนี้อีกโอ้โหนะตอนนี้คือมันหลายต้านมากต้านนี้ก็มีต้านนี้ก็มีไม่รู้จะไปได้ไหมเราทําอะไรครับเรารอรอไปก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นเลนถ้าเราเข้าบายเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือานะคราคาจะขึ้นได้นิดนึงนะฮะอาจจะขึ้นได้นิดหนึ่งให้เราดีใจเล่นว่ามันจะขึ้นต่อสุดท้ายดูสิ่งที่มันทํานะครับปุ๊บมันกลับตัวลงมานี่คือท่าเทรดที่เรียกว่า fake out นะครับ fake out เหตุผลที่มันเป็นเฟกเอาท์เนี่ยจริงๆมันเป็นลูกเป็นลูกหลานกันกันกบ break out. Break out เบรกเอาท์เบรกเอาท์นี่คือการที่ราคาเนี่ยทะลุโซนออกไปแล้ววิ่งขึ้นต่อได้แต่ถ้าเกิดมันทะลุโซนนี้ไปแล้วแล้วมันกลับเข้ามาในโซนเนี้ยนะครับเน,นี่ยโซนเนี้ยนี่คือการหลอกถูกไหมหลอกว่ามันจะไปมันก็คือที่มาของคําว่าเฟกกับ out เอาท์นั่นแหละหลอกว่าจะออกไปนะครับซึ่งมันหลอกว่าจะออกราคากลับเข้ามาตรงนี้นี่คือสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยทำการกดเซลล์ลงมา แล้วได้กาไรสั้นๆนเทรดนี้ลงมานะครับอยู่ที่ประมาณ13-14เปปราคาวิ่งลงมาได้แต่ว่าผมได้กําไรแค่ประมาณ9เปปเพราะว่าอยากได้กําไรแค่นั้นพอพอเป้าหมายแล้วนะครับพอใจกําไรแค่นั้นก็ปิดเรไม่จะเป็นต้องถึง T P ก็ได้เอาที่เราพอใจเราปิดก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายถ้าการาฟมันลงต่ออ่ะโชคดีแต่ถ้าเกิดมันไม่ลงต่อล่ะเราก็โชคลายถุม่มฮะทีนี้เหตุผลที่เรดเนี้ยผมกล้าเล่นนะโดยไม่สนใจแนวรับนะครับบางคนจะงงเอ๊ะ e ทำไมอ่ะ ก็มันมีแนวรับทําไมถึงกล้าเซลล์ตรงจุดลงมาเห็นไหมครับเนี่ยราคาเนี่ยมีแนวรับนะแล้วทําไมถึงกล้าเซลล์ลงมาละ่ะใช้อะไรคิดมั่วหรือเปล่ามนโนหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่มันมีหลักการเหตุผลรองรับนะครับหลักการของมันก็คือถูกต้องและหนึ่งเดี๋ยวผมเคลียร์โซนี้ทิ้งก่อนนะจะได้ไม่งงนะครับปิดไปให้หมดเราเห็นว่าราคาทะลุถูกไหมไม่ต้องสนใจตรงนี้ละเลื่อมไปคิดซะว่าไม่มีจะได้ง่ายต่อการเข้าใจนะฮรราคาทะลุมาต้องขึ้นต่อแต่กลับมาในโซนเป็นเฟกเอาอันนี้ข้อมูลที่หนึ่งเฟกเอานะฮะ ข้อมูลที่2อ,อย่างที่ผมเคยสอนไปในคลิปเมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้ว Fake out ที่จะมีประสิทธิภาพคือ fake out ที่จะต้องมีข้อมูลอื่นประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็น1 r e ่ e c t i o n หรือ2 engulfing candle แท่งเกิืนกินนะครับ engulfing candle ประมาณนั้นแท่งเกิืนกินแท่งเกิืนกินคืออะไรครับเอาง่ายๆนะบฉะบับง่ายๆสมมติราคานะครับมันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้น ถ้าราคาจะขึ้นต่อก,ก็ต้องขึ้นแบบนี้ถูกไหมแต่บางครั้งจะเห็นทรงแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บป๊บนี่แบบนี้แล้วแท่งตัดไปวิ่งลงยาเนี่แหละครับคือแท่งเกินกินแล้วจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้นะครับมันมีการเกินกิน2แท่งก่อนหน้าหรืออาจจะเป็นสามแท่งก่อนหน้าแบบนี้ก็ได้เห็นไหมเจ้าตัวเนื้อเทียนแท่งเนี้เกินกิน3ามแท่งสี่แท่งก่อนหน้าหมดเลยนี่คือโคตรอภิมหาเกินกินนะขออภัยนะฮะโคตรอภิมหาเกินกินอันนี้คือเกินกินปกติมันคือการบ่งบอกว่าแรงขายเนี่ยมาเยอะแหละ ถ้าเราเปรียบเทียบกันเหมือนกระเชิงคัตชัคเยอะะร์นะฮะฝั่งเนี้ยณจุดเนี้ยอันนี้คือฝั่งซื้อฝั่งซื้อมีคนอยู่ร้อยคนแล้วดูฝั่งนี้ดีครับขมือไปหมดเลยอะ่ะก็แสดงว่าฝั่งนี้มีประมาณสอง้อยคนฝั่งเซลลแล้วถามว่าการ์ดจะไปทางไหนอะ่ะก็ฝั่งนี้แรงเยอะกว่าการ์ดก็ต้องวิ่งลงทุบครับนั่นคือสาเหตุที่มันวิ่งลงแบบนี้เพราะว่าแรงขายเนี้ยมันคอนเฟิร์มมาแล้วว่ามันมาเยอะพราะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยกล้าเซลล์จุดนี้ลงมา แล้วก็ได้กําไรสั้นๆมาตรงจุดนี้นะครับนี่ก็เห็นว่ามีเซลเพิ่มมาตรงนี้เหมือนกันเนาะว่าเทดนี่คือเทดผลพลอยได้อีกอันหนึ่งนะครับก็ปล่อยลันเทดลงมาร้อยกว่าปิ๊บนะครับก็ได้เหมือนกันซึ่งอะต่อไปเลยแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจมากขึ้นว่ามันเป็นยังไงต่อณนะจุดนี้อ่ะอันนี้จบไปเนาะเฟกเอาท์ out, นะครับราคามีแรงขายลงมาอย่างที่บอกครับเฟกเอาท์จะเอาให้ชัวร์นะครับเอาให้มันทะลุแนวรับไปได้เนี่ยมันต้องมีข้อมูลอ,อื่นประกอบด้วยอย่างเช่นมีรีเจ็คหรือมีแท่งขึ้นกินแบบนี้ ก็เลยไม่ต้องกลัวแนวรับนะครับทีนี้เทตรดต่อไปเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็ทําโครงสร้างพื้นฐานตามที่ผมเนี่ยสอนไปในช่องของผมนะครับนี่เราจะเห็นโครงสร้างราคาพื้นฐาน,นครับต้องเข้าใจเรื่อง,องโครงสร้างราคาก่อนก็คือการที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะมันจะต้องทําทรงแบบนี้อันนี้คือการที่มันวิ่งขึ้นโครงสร้างราคาพื้นฐานถ้าเขาวิ่งลงเขาจะวิ่งลงแบบนี้นะครับเราถามว่ามันเหมือนกันไหมราคาลงมาทําจุดต่ําสุด มันจะลงต่อไม่ได้ต้องมีการกลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านแล้วลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่จะลงต่อไม่ได้ต้องกลับตัวขึ้นมาทาแนวต้านลงไปทําจุดต่าสุดใหม่ไปต่อไม่ได้ต้องกลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านแล้วลงใหม่แบบนี้ถูกไหมฮะเพราะนั้นนั่นคือสาเหตุที่ผมทําการเซลล์ตรงจุดนี้ลงมาอีกเทรดหนึง่งแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือการเล่นเทรดตามโครงสร้างราคาจะเห็นว่ามีการคัดลอกไปนิดนึงแต่ว่านั่นแหละฮะสุดท้ายแล้วมันก็กลับมากําไรอยู่ดีเนาะสุดที่ทั้งหมดนะครับเทรดแค่วันเดียวนะได้กาไรสุดที่อยู่ประมาณพันกว นะครับเทตแค่นี้นะครับก็คือโครงสร้างราคาพื้นฐานง่ายๆเลยเห็นไหมราคาก็วิ่งลงเนี่ยมันเดิมครับถ้าเราดูแล้วงงนะฮะในเรื่องของโครงสร้างราคาไปฝึกตรงนี้เอาปิดให้หมดเราไปเริ่มดูจากจุดที่มันจะไม่งงเอาที่มันดูแลง่ายๆแล้วเราก็ค่อยวาดราคาลงมาวาดลงมาแล้วมาไล่ดูเทียจุดว่าจุดไหนเป็นจุดไหนข้างล่างตรงนี้แนวต้านข้างบนนะครับแนวรับข้างล่างปุ๊บแนวต้านข้างบนปั๊บแนวรับข้างล่างปุ๊บไออย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาฝึกหน่อยแต่ว่าพอฝึกได้แล้วเนี่ยมันจะทําได้ง่ายขึ้น นะครับอย่างแท่งนี้คือคอนเซปต์รีเจ็คแสดงว่ามีโอกาสที่การาฟจะวิ่งขึ้นได้ก็เหมือนอย่างที่ผมสอนไปทุกอย่างนั่นแหละนะครับสิ่งที่การาฟมันทําประมาณนี้อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะปรับใช้ไ,ไหมแต่ถามว่าผมได้เล่นไหมเทรดเนี้ยก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับแค่ดูว่าอ๋อโอเคมันคือรีเจ็คดังนั้ก็น่าจะขึ้นแต่เราเซลลงมาแล้วถูกปหมก็ไม่จำเป็นต้องเล่นแล้วเราพอใจกําไรเราแล้วนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะทํให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของการเทรดเฟกเอาท์บวกแคนเดลเทนบวกรีเจ็คหลายๆอย่างมากขึ้้้้้้้นนนมมยคถถาาาาเขขใใใจจกกกกกึ็ฝดดูลิปีหว นะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าใครที่ชอบสไตล์การสอนแบบนี้ชอบการเทรดกราฟป่าแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสวัสดีครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะครองผมนี่งคแุ่้มนนอนร่ง ราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o t s อทไซต a อณัตของแท่งเทียน c n n l ดเท n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสกการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้้้้ดดดดดูววยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกงห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ1้อเ็นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้ำต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบ,บอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพรัฒนานตัวเองเนี่ยเป็น5%ตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดราคาคอร์สเหรียญนอ้องแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่7,599บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับคือราคาเนี้จะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับ เพราะว่าเนื้อหางจริงนะตัวคอร์สจริงๆเนี่ย มูลค่ามันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับก่อนหน้าน,นี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ2-3เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นโดยซ้ำถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3 0 0 0 0 4 0 0 0 0อย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปใน u t u b e นะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยน เลยว่ามีรีวิวมากมายให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับล i ยไอด์ mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดเนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอัวปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์แอดด้วยและพิมพ์ว่า mjopo นะครับหรือจะสแกน q ค c ร d e ก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่า แล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะค,คุณพี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเ,เพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนานะก็รบกวนพิมพมันไว้นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599้ําย้ำนะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ mjopo นะครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3าพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนเนีเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักเหมือนด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมา 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส c a l ปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคาเบรคฟิลเบรกเอาคืนทัฟฟิตรอนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทดรด ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดืเรงของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เน,นี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วน่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเเเเรรรียยนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออิบตต้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็น,นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือเป็นชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก <ivia> ็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนนคครัับออีีกกกท่่ึงผววุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีียยิจะะดดึกดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากมอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่าน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอ์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวม,มันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื่น หรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนทชื่องเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อย,อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนนียหาาาากมากมมครบบวู้แบบ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID@ นะครับ @mjopo มีแอดด้วยนะครับแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6 5 9 9เกาพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับสนใจ6 5 9 9ไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรนะ โปรโมชันนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ได้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว,ว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยความที่่เรราไมู นะครับเถ็ดงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังค์ตรงนี้มาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ l ล n e ไ d ดีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคุณมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ